สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Blue Snow Channel กับเกม The Last Faith เป็นพาร์ทที่5แล้วนะครับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้สำรวจปราสาท S แล้วก็แก้ปริศนากระจกแล้วก็ปราบบอสเยเกอร์กับลีน่าไปแล้วครับแล้วเราก็ได้ท่า Air Dash มาจากนั้นเราก็ปลดล็อก NPC ขายเวทในเครือข่ายนี้แล้วอยู่ชั้นบนสุดนะครับและในพาร์ทนี้เราจะมาลุยโซนน้ำแข็งกันต่อก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณมอดภาษาไทยจากเพจไม่พร้อมไม่แจกโดยผมได้ลงลิงก์หน้าเพจและลิงก์ดาวน์โหลดมอดไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยครับโอเคอันดับแรกนะครับถ้าใครสังเกตเงินของผมด้านบนผมไปฟาร์มมาแล้วนะครับ34,000ในพาร์ทนี้เราจะอัปเกรดอาวุธนะครับให้เป็นขั้นสูงสุดที่เราจะทำได้เลยแล้วก็ค่อยไปลุยกันต่อแล้วก็อาจจะเหลือเงินไปซื้อเวทมนต์ด้านบนอีกนิดหน่อยครับโอเคว่าแล้วก็ลุยเลยครับผมลุงอัปเกรดให้หน่อยตอนนี้เราขาดอะไรบ้างคงจะใช้แส้ในท้ายไปเรื่อยๆก่อนนะครับมูนซิลเวอร์นะครับ3อันซื้อเลยครับซื้อ3อันครับซื้อมาแล้ว4อันด้วยไม่เป็นไรช่างมันเพราะยังไงสุดท้ายก็มันก็ต้องได้ใช้อยู่ดีครับตอนนี้ต้องมีมูซิเวอร์อีกอ๋อแล้วอัพขั้นต่อไปไม่ได้ครับต้องหาพิมพ์เขียวต้นแบบที่หายากมาถึงจะไปขั้น6ได้ตอนนี้แม็กซ์สุดแล้วครับเหลือเงินอีก 16,000 นะครับซื้อยาก่อน1ขวดก่อนที่เราจะไปลุยมาครับข้าแน่ใจว่าเจ้าได้เห็นความโหดร้ายที่เกิดขึ้นภายในศาสนาจักรแล้วนั่นคือความชั่วร้ายที่แท้จริงวัดโอเคตอนนี้เรามี9ขวดเต็มสต็อกของเราผมน่าจะไปซื้อเวทมนต์เลยมายายท่านหญิงโดโรเธียซื้อของหน่อยครับก็มีเวทมนต์ไฟนะครับเวทมนต์ไฟเนี่ยถ้าจะให้แรงขึ้นต้องอัพจิตใจกับสัญชาตญาณแต่สัญชาตญาณอ่ะจะเพิ่มเยอะกว่าครับส่วนอันนี้ครับใช้จิตใจล้วนๆครับความมืดอันนี้ตรงสายเราสุดแหละถ้าจะเล่นสายนี้ต้องอัพจิตใจล้วนครับซื้อนี้ก่อน 9,500 แล้วก็ซื้อนี้ได้ด้วยครับผมจะยังไม่อัพเลเวลนะเรียบร้อยครับเราได้เวทใหม่มาอีก2อันลองดูว่าเวทมนต์จะเป็นยังไงครับก็คือว่าโอ้ดีอยู่นะไหนมาดูเวทไฟสิอันนี้น่าจะเป็นเหมือนบอสที่บอสใช้ครับก็ไม่ใช่นี่ครับโอเคเหมือนกันเป๊ะครับเป๊ะๆเลยโอเคครับเป้าหมายต่อไปของเราลุยกันต่อเลยจากตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่ถ้ำเหน็บหนาวนะแล้วก็ตอนมาฟาร์มครับผมไปเผลอตีกำแพงนี้แล้วมันมีทางไปต่อเนี่ยมันมีทางให้ไปต่อได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพาเราไปไหนนะโอเคผมจะไปตรงนี้แล้วกันถือว่าเราเดินทางต่อเพราะตอนนี้ตอนแรกเรามาแล้วเราข้ามไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เราข้ามได้แล้วครับหลบโอ้ไอตัวถุยน้ำลายนี่ผมลืมเลยโอ้แต่รู้สึกตัวเองโดนเบาลงแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะขอโฟกัสขึ้นหน่อยขอบคุณสำหรับปีกไก่หลบก่อนครับตัวข้างบนเขาจะสลับกันเดี๋ยวเราเข้าป่าก่อนครับหลบโอ๊ยมีหลบเต็มหน้าเลยออกไปดิแรงนะสำหรับวันฮิตนี่ถือว่าแรงจัดเลยนั่นอันนี้สัญชาตญาณครับสัญชาตญาณบอกว่ามันไปได้นะตรงนี้เว้ยแล้วก็โดนเล่นนะดิหลบก่อนนี่หลอยยิง นี่หล่อยยิงเราเดี๋ยวรอนะครับหมาหลบง่ายเราฮิวก่อนเพราะว่ามันจะมีเวฟต่อแน่นอนแบบนี้เอาไปโอ้โหใหญ่ลูกนี้อุ้ยว่าแล้วต้นพาร์ทก็โดนก่อนเลยมาแค่แค้นหลบก่อนครับนี้ต้องจัดการตัวล่างก่อนแล้วก็ใช้เวทผิดมันทำแบบเราได้ด้วยไปอย่ารัวอย่างนี้มันเจ็บร้อยขอฟินิชหน่อยโอเคได้อมตะจากฟินิชพอดีร้อยตายนะมีป่ะมีตัวถือลายมาครับโดนดีนะไม่ตายมาน่าจะเวฟสุดท้ายแล้วยังสวนมาอีกโอ้ยมันเหนื่อยอย่างนี้ยารักษามาครับอะไรอ่ะฮะอ๋อมันเป็นในตรงที่ไกลๆนู่นครับที่เป็นจอกติดอะครับจอกเลือดอะเนี่ยตรงนี้ตรงประตูนี้ผมจำได้ประมาณนี้ไม่อันนี้ก็อันนี้อันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปนี่กันต่อสำรวจกันต่อเรื่อยๆครับผมต้องไปฟาร์มตังซื้อหน้ากากนี่ว่าไม่เป็นไรไว้ก่อนโอ้อะไรก็ไม่รู้พุ่งไปพุ่งมาเต็มไปหมดยิวก่อนดีกว่าตามมาเอ๋ปลาแล้วใช่ไหมปลาแล้วใช่ไหมกดผิดอีกแล้วครับโอ้โหนี่ก็ปลาจริงด้วยไอตัวนั้นนี่มาใช้อันนี้ฟรีเลยผมใช้ยารักษาฟรีไปหลายคนเลยเดี๋ยวกลับไปซื้อเติมก่อนครับมาไม่โดนหรอกนี่โอเคเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเวทก่อนครับใช้เวทความมืดกับสายฟ้าก่อนสายฟ้าเนี่ยมันได้ระดับได้ครับที่พวกเราเพิ่งได้มาใหม่มันสามารถเล่นระดับแบบนี้ได้ไม่ใช่อันนี้ครับผมยังสับสนปุ่มอยู่เลยนี่ครับมันเล่นระดับแบบนี้ได้แต่ว่าใช้มานาเยอะอยู่แต่ผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะแรงความแรงใช้ได้เลยก็นั่นแหละนี่แน่เดินเหลือแค่นั้นได้อะไรอ่ะระเบิดน้ำแข็งคุ้มไม่ได้กับการที่เราปนขึ้นมาเนี่ยก็คงคุ้มแหละโอเคเดี๋ยวผมไปสำรวจอีกเส้นทางหนึ่งครับแต่ก่อนอื่นไปซื้อยาเติมก่อนครับเดี๋ยวเราไปลุยทางด้านบนกันต่อตรงข้างบนที่เห็นทางซ้ายบนนะมันเก็บไม่ได้นะมันต้องกระโดดจากฉากนี้ครับถ้าขึ้นลิฟต์แล้วกระโดดไม่ได้นะผมกลับแบ็กแทร็กไปนิดนึงนี่ครับตรงนี้แหละที่ผมมาฟาร์มทำให้ดูได้เยอะมากแต่ฟาร์มก็ต้องระวังครับมันจะโดนศัตรูลุมทีถ้าเราพลาดก็เจ็บหนักอ้วกแบบเนี้ยหายไปครึ่งหลอดอย่างเงี้ยแล้วศัตรูจะมาเยอะครับมันจะลอยมาเพียบเลยเราก็ฟาดเรื่อยเปื่อยครับอุ๊บเจ็บเริ่มเจ็บทำไมเยอะเราก็อย่างนี้ครับสายฟ้าลงผมกดกระโดดไม่ติดยืนฟาดกับพื้น2-3 ทีเนี่ยพออยู่แบบนี้ก็สายฟ้าลงเลยครับพอใกล้ตายเราก็ฟาดเดี๋ยวก็ตายอุ๊ย โอเคมาแก้แค้นรอบนี้ต้องระวังกว่าเดิมค่อยๆดูมันลุมติดแล้วมันยิงติดแล้วไอ้ท่ากรี๊ดนี่แรงมากนะที่ผมก็เผลอไปโดนเฉยเลยครับเนี่ยครับฟาร์มได้เยอะอยู่นะแถวนี้ประมาณ 4,500 ต่อรอบถ้าเรากินยาบัฟเข้าไปอีกน่าจะได้เยอะกว่านี้โอเคข้างล่างเหมือนจะไปได้นะผมคิดว่าไปได้แหละตอนผมว่าฟาร์มนี่ผมก็ได้สำรวจเพิ่มนะเห็นมันมีบันไดลงตรงนู้นอยู่กะว่าเก็บไว้ตอนมาอัดคลิปนี่แหละนี่ไงไปได้จริงด้วยครับมีของอีกต่างหากคืออะไรกันมีของมียารักษา4ขวดตอนนี้ยารักษามีค่ามากมาดิฟาดไปดิทำไร เกาะไว้ครับฟาดไว้ตายได้แรงขึ้นเยอะมาดิมาแล้วเหรอตีดผมก็กำลังคิดว่าไอ้ท่าแบบนี้ใครมันจะโดนผมโดนไปแล้วมันจะตายมันเป็นจังหวะสวนกันพอดีไม่ค่อยกล้ากระโดดไอ้นี่มากครับตีได้ปะไม่มีอะไรใช่ปะตรงนี้มีของก็ดียาสลายน้ำแข็งมีของอีกแล้วโอ้คุ้มอยู่นะระเบิดขวามีถ้ำด้วยมีถ้ำให้เข้าด้วยเอ๊ะจะโดนกระทืบหรือเปล่านี่ไม่น่ามั้งโดนก็โดนมาโดนจริงด้วยครับนี่ถูกลายใส่ก่อนเลยทีนี้กระโดดหลบหมาหลบก่อนครับเปลี่ยนเวทก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมีตัวยิงไอเวทเดิมนี่แหละมาน้อยธรรมดามีตัวยิงมาจริงด้วยครับอุ๊บไอตัวนี้แสบสุดละมาเอาใหม่ปาดทิ้งครับฟาดฟ้าผ่าลงมาแดดมาโดนน้ำแข็งอีกฟาดอุ๊บโอเคอันนี้ยังโดนเบาอยู่ก้อนหินเนี่ยอุ้ยอันนี้อะไรถอยก่อนครับถอยเปลี่ยนเวทก่อนรอลงพื้นมันมีอย่างนี้ด้วยมันโอ้โหแรงนี่เราว่าได้เหรอฮะนี่ยิงแฉกแล้วก็พุ่งลงมาโอ้โอเคอันนี้ไม่ได้บอสใช่ไหมเนี่ยตัวนี้แหละรอครับอุ๊มีด้วยเหรอโอเคตะกุยอยู่นั่นแหละเอาไปโดนรัวๆไม่โดนแล้วก็พุ่งมาอุ๊บก็เจ็บแล้วรอเขาลงพื้นแล้วก็เอาไปโดนหรอกฟาดอีกทีนึงลงความมืดจัดทีไปซะฟาดแถมให้อีกทีนึงฟาดอีกทีฟาดตายซะยูฮูสิ่งชั่วร้ายสุดสยองครับเทเลอร์ออฟอะไรล่ะอีคลิปอ่านไม่ทันแต่ว่าได้แล้วครับหลังจากที่พยายามอยู่นานได้จอกเลือดอันที่2น่าจะต้องครบ4อันนะผมว่าเพราะงั้นเราก็ต้องสำรวจแถวๆนี้ใช่ไหมมีอีกหลายที่เลยนะที่เราต้องสำรวจครับ มาครับขอซื้อหน้ากากของคุณหน่อยได้หรือไม่อันนี้พูดเหมือนเดิมครับราคา 10,000 โอ้หาแป๊บเดียวเรียบร้อยครับเลือดของดินแดนเหล่านี้ไหลเวียนอยู่ในตัวเจ้าอย่างชัดเจนข้าไม่สามารถขอบคุณได้มากพอการกระทำที่มีน้ำใจเช่นนี้สมควรได้รับการตอบแทนด้วยความเมตตางั้นเหรอโอเคพูดเหมือนเดิมครับเรียบร้อยซื้อของไปแล้วตรงนี้เราหมดห่วงเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับแต่ก่อนไปลุยนะครับชมเบลก่อนอยากตีแรงขึ้นกว่านี้อีกครับตีแรงยิงแรงขึ้นกว่านี้อีกใช้ไปเลยครับไม่เหลืออะไรที่เราต้องซื้อแล้วมีแต่ยาแหละยาก็มันราคาไม่เท่าไหร่ครับปากแป๊บเดียวได้อยู่แล้วอ่ะลุยจากตรงนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปทางขวาแล้วขึ้นข้างบนให้เรียบร้อยก่อนเลยจะได้ไม่ติดค้างอะไรนะครับโอเคมาถึงแล้วนะครับแล้วสำรวจข้างบนกันหลบจ้าแล้วก็เอากล่องไปกินเอากล่องกินเอากล่องไปกินกล่องไปกินบาดในกระสุนครับได้มาทำไมไม่รู้กระสุนเนี่ยในกระสุนรัวๆเลยผมไม่ใช่มือปืนนี่แน่มาหลบฟาดเขาจะมี2ช็อตช็อตแรกคือคว้างหอกช็อตที่2คือดึงหอกตัวนี้มีแมคานิกแบบนี้ฟาดตอนนี้เราขึ้นถึงปะตอนนี้มีแอร์แดดไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอุ๊ยโหดีตบได้พอดีเป็นจังหวะแดดพอดีฟาดเจ็บโคตรโอเคน่าจะขึ้นถึงอยู่ครับรอคว้างก่อนโอเคตอนแรกที่ผมไม่ไปว่าท่ายากจัดนะนี่เราได้แล้วครับคว้างถึงปะโอเคถึงอยู่หายไปละทีเดียวรู้เรื่องครับลืมไปว่ามีแอดนี่ถึงแล้วครับเนี่ยตอนแรกเราขึ้นไม่ได้เพราะเราไม่มีแอดก็คือต้องไปตรงนู้นก่อนอยู่เฮ้ยมันเป็นตัวละครที่นิสัยแบบนี้เนี่ยมันต้นส่วนน่ารำคาญในตัวนี้อยากพลาดทีเดียวมันตายมีป่ะวันนี้เราขึ้นได้แล้วชิวยาสลายน้ำแข็งแน่สัญชาตญาณบอกแต่เดี๋ยวก่อนครับเหมือนจะโดนผมไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนแป๊บนึงอันนี้ออกมาด้านนอกเหรอเอ๊ะหรือว่าตรงนี้จะโดนไปซ้ายก่อนกันอาจจะโลเลนิดนึงนะครับโดนก็ต้องโดนเลยมาอันนี้โดนจริงด้วยโอเคถ้าเป็นตัวพวกนี้ยังมันช้าครับอย่าไปโดนผ้ากีดใส่หน้าแล้วกันพยายามอยู่ข้างหลังไว้ครับถ้าเป็นแค่2ตัวนี้นะมันไม่มีทางมีเวฟเดียวหรอกตัวอันตรายที่สุดอยู่ข้างบนครับอุ๊บถอยก่อนโอเคพวกนี้เอานี่ไปกินอันตรายสุดแล้วไอ้เนี่ยมันติดสโลได้ด้วยครับโอเคมันสบายเราฮิวก่อนครับเพื่อความชัวร์ไม่รู้เว็บ3มีอะไรบ้างตัวนี้ผมพอจับทางได้อยู่ไอ้นี่อีกแล้วเหรอนั่นไงผมว่าแล้วพี่บอลเรามันโผล่มาครับเราแดดสวนไปแบบนี้พอมันเอาไม่ถูกก็จะโดนเรานี่แหละโอ้โหน่ากลัวเลยตัวเนี้ยถ้าพลาดคือเสียเลือดบานเลยโอเคได้จอกที่3มาแล้วเหรอเหลืออีกจอกเดียวครับจอกเดียวเท่านั้นเลย เราต้องดูแมปดีๆต้องคอยฟาดกำแพงนะเพราะว่าไอ้ห้องพวกนี้มันอยู่หลังกำแพงลับหมดนะเท่าที่สังเกตอะข้างบนนี้มีอะไรโอเครู้แล้วมีอะไรฟาดไปก่อนครับอีกตัวหนึ่งมันยังไม่เห็นเรานั่นไงดีมากโอ้โหเราเป็นใครไม่เป็นกันไอตัวยิงไงนี่จับคู่อีกแล้วฟาดครับฟาดครับฟาดครับถ้าตัวยิงตายเราเล่นสบายฟาดอุ๊ยลืมโอ้เอกตายพอดีหมดเวฟพอดีแต่เมื่อกี้ถ้าผมเข้าไปฟินิชได้โฟกัสนะได้โฟกัสคืนครับตรงนี้ลงมาแล้วมีอะไรเอ่ยหรือว่าไม่มีอะไรโอเคมีของยารักษาแต่ว่าดักควายตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเอายาไปกินนี่หรอนิสัยอุ้ยได้ยินเสียงอะไรแอบ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 นี่ไงเสียงโอ้โหดีนะเราอมตะจากการเก็บของอยู่ครับตอนนี้เราออกมาที่ข้างนอกแล้วนะเหมือนหมดแค่นี้ปะแล้วลงไปข้างล่างเราดองมาไม่น่านะโอเคครับไม่ดองก็โอเควางปลาเปิดไฟเอาหมาเล่นขอฟินิชคุณหน่อยครับได้ขึ้นอุ้ยได้เยอะอยู่นะร้อยตอนนี้เราวนกลับมาที่เดิมละใช่ปะใช่ที่เราเปิดไม่ได้มันต้องมาจากอีกฝั่งหนึ่งชัวร์เลยอ่ะอาจจะต้องมาจากข้างล่างเพราะงั้นเราไปตรงไหนได้อีกหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามีสองทางเลือกนะคือลงข้างล่างกับขึ้นข้างบนตรงนี้ผมเลือกไปข้างบนก่อนมาครับเรามาลุยกันต่อทางซ้ายนี่เลยสำรวจซ้ายนี่เสร็จเดี๋ยวค่อยลงไปข้างล่างสำรวจโซนนี้ให้ทั่วครับผมจำได้ว่าคราวที่แล้วผมเลิกล้มจากตรงนี้แหละไปก่อนอะไรอะระเบิดน้ำแข็งครับเพราะว่ามันมีตรงนี้ผมก็เลยเดินกลับเพราะว่าเหมือนจะโดนเล่นอ๋อแล้วเราก็ไปไม่ได้อยู่แล้วครับเรามาเราก็ไปไม่ได้เลยก็มีสิ่งที่เรียกว่าแอดแดดก่อนกับตกโอเคสิ่งชั่วร้ายสุดสยองที่เราเจอมาแล้วเมื่อกี้ทีหนึ่งจริงๆแล้วมันต้องมาเจอกันตรงนี้ก่อนที่จะไปสู้ตรงนั้นอุ้ยมาดิคิวก่อนครับคิวไม่ทันเอื้อไม่มีจุดเซฟชั่วคราวอยู่ใกล้ๆครับมาครับคราวนี้ไม่พลาดละกระโดดแดดครับคว้างไปฟาดระหว่างที่บินนี่ฟาดได้กระโดดแดดสวนฟาดเดี๋ยวฟาดเกมบินแล้วอยู่เข้าไปใกล้ครับแล้วก็แดดสวนครับโอเคแล้วก็กว้างกระโดดไม่ทันครับชาร์จอยู่ฟาดบินแล้วฮิวเดินเข้าไปครับสวนครับแล้วก็กว้างครับไม่โดนแย่เลยเสียฟรีแดดสวนครับฟาดเลยดีกว่าขยันบินด้วยหมอนี่ทำอะไรก็ทำแดดส่วนครับเฮ้ยเดี๋ยวการไปถอยหลังฟาดอ่ะบินก็ฮิวแล้วก็เดินครับแล้วก็รอพุ่งครับแดดส่วนครับกว้างบินอีกแล้วหมดแล้วทำอะไรก็ทำฟาดอุ๊บแดด อุปกรณ์ครับฟาด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 บินบินก็ฟาดนะบินก็ฟาดนะง่ายแล้วครับเดี๋ยวไม่มีเฟสสองนะบินฟาดนะบินฟาดนะคนนะพุ่งมาและสวนครับฟาดตีตัวกันโดดไม่ทันคนใช้ต่อจากท่าบินนี่คือจะได้ทุกวันหลังต้องจับทางครับปืนอันนี้ก่อนถือว่าเป็นบอสประจำพาร์ทได้ปะได้มั้งมีหลอดเลือดด้านล่างได้อะไรมาดูสิได้ยารักษาโอเคขอบคุณมากครับอยู่เลยกันอันนี้น่าจะเป็นระเบิดไฟเองถ้าข้ามโซนผมกลับไปสำรวจกันเลยนะเดี๋ยวอันนู้นมันเลื่อนเดี๋ยวรอคว้างก่อนครับโอ้โหมีนี่ดักด้วยโอเคไม่โดนละไม่โดนละฟาดทิ้งอุ๊บเกือบละอ๋อมันทำอย่างนี้ได้ด้วยโอเค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 อ้าวแต่มันแดดสองครั้งไม่ได้นี่นะอุ๊ยโดนยังจะโดนอีกนะเดี๋ยวนะครับผมต้องการไปฝั่งโน้นเพื่อสังหารศัตรูครับเพราะมันมีของไงเดี๋ยววางใส่เลยกันวางไกลเกินอีกดีนะจังหวะโจมตีเขามันไอ้นี่ไม่ได้ด้วยปาดทิ้งไม่ได้ด้วยจังหวะโจมตีเขามีช่องว่างให้เราตีคืนได้อยู่ชุบมันแลนหลบไม่ได้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายรีพิวนะครับไอ้น้ำแข็งแห้งนี่มันอุ๊บลืมความโลภเข้าครอบงำโดนซะเลยกระโดดฟาดรัวเขาแทงก่อนทีอ๋อตอนจังหวะชักออกก็มีดาเมจข้างหน้าด้วยเอรับเรื่องได้ผลึกสีเงินมาครับไอตัวนี้แหละโอ้โหไอจ้อยนี่มันตีแรงทำผมเสียยายฮะเดี๋ยวต้องขึ้นข้างบนก่อนนะเกาะได้ปะไอ้นี่มันเกาะไม่ได้นี่หว่าเอามาเกาะตรงนี้ก่อนครับเก็บของสารกระหายไอ้จ้อยหลบก่อนปานนี้ทิ้งนี่ไม่โดนนี่อันนี้โดนโอเคเราไปซ้ายหรือขวาดีซ้ายหรือขวาซ้ายก่อนแล้วกันเอ๊ะซ้ายถึงวะน่ะอ๋อมันต้องลงยืนตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นบนใช่ไหมใช่โอเคยาวเลยครับทีนี้ใหม่แดดครับโอเคมันผมว่ามันให้มายืนทำไมมีของนี่แต่ข้างบนเราขึ้นไม่ถึงแน่นอนครับนอกมาโดนเสียบหน้าพอดีข้างบนนี่คือไม่ถึงแน่นอนชัวร์ตรงนี้ต้องมีกระโดดสองชั้นแอร์แดดยังไงก็ไม่ถึงครับไปขวาก่อนขวาต่อไม่ใช่ขวาก่อนฟาดถอยตัวอะไรอ๋อนั่นยักษ์น้ำแข็งโอเคเพราะงั้นก็เอาที่ไประเบิดเห็นความมืดยังไงล่ะอุ๊ยมันมีท่านี้แรงโคตรตายนะโอ้หน้าไปฟินิชจังเสียดายยังไม่เคยเห็นฟินิชตัวนี้เลยนะเอ๊ะหรือเคยเห็นแล้วเดี๋ยวช่างมันเถอะโอ้มีอาเจน้ำแข็งอยู่นี่มีตัวถุยเลือดอีกโอ้โหเจเล่นแบบนี้ขี้โกงนะครับ มาลงมาล่อลงมาตีข้างล่างดีกว่ายาปืนพลังผมเหลือ3ขวดแล้วเนี่ยฟาดฟาดไปซะโอเคเราเอาเราปีนเราไอ้นี่พอดีเราตาพอดีโอเคได้สำรวจแล้วดูสิตรงนั้นเรากระโดดถึงไหมไม่ถึงอาจจะต้องลงมาจากอีกฝั่งไม่เป็นไรทั้งนั้นโอเคได้สักทีดันหลบไปก่อนครับมี2ตัวด้วยตรงนี้หลบโอ้โหหลบน้ำแข็งเจอน้ำแข็งอะไรกันครับเนี่ยดีนะไม่มีตัวเล็กมาอีกถ้ามีตัวเล็กอย่างนี้คือยากเลยนะจะเอาใช่ปะอ่ะเนี่ยไม่โดนแล้วเอาใช่ป่ะฮะของว่ะโอเคใช้ไม่ได้ละโอ้โหโหโหหนาวหนาวแล้วทีนี้ไม่ยอมลงมาด้วยลงมาไม่ลงใช่ไหม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 ข้างล่างมีของครับจำได้จำได้จริงด้วยมีระเบิดน้ำแข็งอยู่1อันแล้วก็ขึ้นไปเดี๋ยวกำแพงนี้มันมีป่ะนึกว่ามีโถแต่อันนี้เรามีแน่ยา HP เหลือ2ขวดแล้วไม่ดรอปเลยสักอันเอาละทางแยกอีกแล้วซ้ายหรือขวาซ้ายครับซ้ายอย่างเดียวผมอะเดี๋ยวนะไปขวาก่อนดีไหมผมมีรางสังหรณ์ว่าทางขวาจะเป็นที่เซฟเอาไม่ใช่ครับเป็นยาฟื้นพลังเฉยๆเหรอฟื้นโฟกัสครับได้ของอีกหนึ่งแต่ยารักษาโอเคโอเคมันมีที่เซฟจริงๆด้วยที่เราตำรวจได้แล้วเก็บของหมดก่อนหยาดน้ำตาแห่งริมเดี๋ยวเราไปซ้ายเหมือนเดิมครับข้างบนนี้ขึ้นถึงไหมถึงจะขอตีกล่องก่อนผมมาแต่ไกลเลยเจ๊บาร์กแล้วดิใครโดนใครตีเรานะเก็บของก่อนครับเดี๋ยวค่อยขึ้นข้างบนได้ยารักษาเยี่ยมโอเคมันเกาะถึงแต่ผมกดอันนี้เองได้มีของข้างบนนี่แต่อ้าวทำไมฟาดแล้วยังโดนดาเมจเฮ้ยไอ้จ้อยเอาอีกแล้วนะใส่ไม่ดีนะเราต้องขึ้นมาข้างบนก่อนอยู่ละอยู่ก่อนครับตัวในจ้อยยิงตัวเล็กยังไงเราก็ต้องขึ้นมาอยู่ดีนะเราไม่ลงไปข้างล่างก่อนเราต้องมาเข็นผักอยู่ดีครับนี่ไงการที่เราจะขึ้นได้เราต้องมีแท่นนี้ไม่งั้นยังไงเราก็ขึ้นไม่ได้เขาเปิดประตูเข้ามาเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าช่างมันก่อนปึ๊บแล้วก็เปิดประตูตรงนี้ได้หินมูลซิลเวอร์ครับอาจจะต้องเข็นกล่องเข้าประตูไปปะได้ด้วยครับอ๋อไม่ได้อยู่ดียังไงก็หมดแค่นี้ใช่ไหมหมดประโยชน์แค่นี้กล่องคือได้เซฟเช็คพอยต์ไปแล้วครับโอเคโดนแน่นั่นแหละครับซื้อของซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้ ปาดถ้ามีท่าเดียวก็ได้อยู่แต่มันมีท่าไอ้นี่ปะนี่ไงท่าเนี้ยที่ผมบอกแล้วโดน2ทีเกือบตายหลบก่อนครับฮิวได้ฮิวอีกทีเลยตัวเราเคลื่อนไหวช้าครับตอนนี้โอเคถ้าเป็น2ตัวนี้ยังได้อยู่เกือบโดนกีดใส่พี่ยิงเลเซอร์มาโอ้โหจับคูดที่ไม่ดีก็เลยตัวบนเหรอกันตัวล่างเนี่ยเวลาเขาทุบอะเรายังกระโดดได้ครับเรียบร้อยเอาระเบิดความมืดไปทิ้งเอาแบบเกรียมเรียบร้อยวันเทคครับได้อะไรนี้เป้าอะไรอยู่นี้เคียวเซฟเวอร์แรนซ์ครับอาวุธระยะประชิดเริ่มที่คิวนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายมนุษย์โดยเฉพาะหลังจากการติดเชื้อและการปรากฏตัวของผู้เลือดเย็นเขียวมากมายก็เริ่มไปปรากฏที่ในหมู่บ้านเทวินิลและจำนวนมากก็ตกไปอยู่ในมือของคณะปกครองแห่งจูนัสเพื่อนำเคียวเหล่านี้ไปเป็นอาวุธของตัวเองแต่เคียวดั้งเดิมก็ยังคงหลงเหลืออยู่บ้างและสามารถใช้ทำลายหัวใจผู้ที่ถูกครอบงำจากในครักซ์ได้เคียวครับสายอะไรแต่จิตใจเปล่าถามแค่นี้สายแข็งแกร่งว่องไวอะดิไม่ใช่สายเราน่าเสียดายครับเท่ปะเท่อยู่นาปึ๊บอันนี้ท่าตีธรรมดาครับท่าชาร์จจะเป็นชาร์จฟันโอเคแล้วก็อ๋อเท่แต่ใน after image ผมใช้เคียวไปแล้วครับเดี๋ยวมันซ้ำโอเคตรงนี้เป็นทางที่มาเก็บเคียวนั่นเองใช่ไหมน่าจะแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเราไปขวาต่อเราดูกันว่าทางขวามีอะไรเรียบร้อยเงิน 30,000 แล้วครับเอาไปอัพเวลต่ออ่ะโอเคตัวหนังสือไม่ขึ้นแสดงว่ายังไม่ข้ามโซนอย่ารักษาเยี่ยมหรือว่าจะข้ามแล้วนี่ไงหมู่บ้านเทวินิลที่เขาบอกโอเคครับเนื่องจากมันข้ามโซนแล้วผมไปสำรวจเส้นทางที่เหลือครับพาร์ทนี้เราจะสำรวจที่นี่ให้ทั่วๆก่อนเลยมีจุดที่เปิดไม่ได้อีกหลายอันเลยนะเดี๋ยวเราว้าไปตรงนี้ครับแล้วก็สำรวจข้างล่างนี่ต่อเงินมันเยอะครับอัพเวลซะหน่อยเอาจิตใจสูงส่งสุดๆอะตอนเนี้ยเดี๋ยวไปลุยต่อนะครับเรามาถึงแล้วไปลุยกันต่ออย่าไม่ข้ามโซนครับวันนี้สำรวจพาร์ทละโซนก็เป็นเรื่องที่ดีค่อยครับค่อยๆไปตรงนี้คราวที่แล้วเราก็ไม่สำรวจต่อกันเพราะว่าผมร้องไงศัตรูมันโหดฟันไหลที่กว่าจะตายแต่พอเราอัพไปเยอะมันก็ง่ายแล้วครับนี่ดักควายจริงๆกะให้กิ้งหลบไปนั่นแล้วลงมาโดนตัวหลายมากเลยนี่ครับนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเอหลบการถือน้ำลายถุยเลือดตัวถุยเลือดมีชื่อเล่นให้หมดอ่ะเอ้ยโอ้โหหลุมดักวะเนี่ยแต่เนี้ยดักแน่นอนแน่นั่นแน่ปาดทีหนึ่งก่อนมีทางลับครับก็ค่อยไปนะนั่นไงยังจะโดนอีกอะไรก็ไม่รู้เหมือนข้างล่างครับแล้วก็มาริมฟาดตีแรงแล้วอะคือเราไม่ต้องกลัวเยอะนี่ไม่ต้องกลัวเยอะไม่ตายเพราะศัตรูหรอกจะตายเพราะไอหินงอกหินย้อยเนี่ยแล้วแถมมันติดน้ำแข็งด้วยประเด็นเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งหลอดเลยครับ ยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยเพิ่งผ่านไปห้องเดียวเองฟาดไปฟาดรัวอันแน่ระวังครับหลบให้อยู่ในจุดที่ไม่ลื่นก่อนอุ๊บลื่นลบโอ้ตรงนี้หลบไปไกลก่อนดีกว่าเปลืองเลือดโคตรเลยเราจะใช้เวทอะไรดีสายฟ้าดีไหมสายฟ้าน่าจะดีเนี่ยโดนสองตัวโดนไปเข้าไปดิเขาฟาดทีหนึ่งเรียบร้อยครับเก็บไปได้น้ำหนึ่งตัวบอลแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องควักหอกมาอีกทีเราก็ตีตัวนี้ก่อนแล้วก็รอเขาคว้างมาลบเชิงต้องมีเนี่ยแหละฟาดไอ้ลูกระเบิดข้างล่างผมเห็นแล้วต้องมาคว้างข้างบนนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวสำรวจก่อนครับรวดให้ครบก่อนคว้างทางซ้ายนี้ก่อนคว้างทางซ้ายนี้ก่อนได้ครับถือไว้นานๆมันระเบิดด้วยนะผมลองแล้วและแรงด้วยระเบิดใส่เราอ่ะโคตรแรงกดหลายคว้างผมจำไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวผมต้องคว้างยังไงโอเคลนหาทางเอามันออกจากมือไม่ได้ต้องกด L trigger ครับดูงี้หน้าซ้อมปลาข้างล่างเนี่ยลองดูก่อนครับใช่ไหมว่ามันชัวร์ไหมกด L trigger อย่างเดียวก็จะคว้างออกมาโอเคได้ของแล้วเราก็ขึ้นไปขวาบนครับเสียมานาฟรีเลยไปโฟกัสไม่ใช่มานาบุ้มไปต่อครับมีที่เซฟที่ฟื้นฟูตรงนี้ให้ไหมครับมีศัตรูครับเฮ้ยมันถุยเลือดใส่ตายอีกแล้วเนี่ยโอ้โหขยันพ่นซะด้วยเราอะเหลือ4 ขวดแล้วแป๊บเดียวแถวนี้มันยังโหดอยู่นะไม่หรอกครับมันเป็นเพราะผมไอ้นี่ด้วยมันกว้างเป็นเพราะผมไม่ได้อัพเลือดด้วยนั่นแล้วก็กระโดดไปโดนอย่างเงี้ยผมแดดแล้วนั่นไงมาใหม่มาครับมาเอาคืนหรือจะโดนเอาคืนอีกทีไม่รู้จะโดนย้ำแค้นเปล่าลูกเนี่ยมันพ่นรัวๆเลยหมอเนี่ยนั่นปลาหอกกินยาเอาระเบิดไปกินทีนึงโอเคไม่เวิร์กป้ามาหลบไอหินงอกหินย้อยนี่ก็ขยันล่วงเหลือเกินมาดิเป็นไงเราไปต่อครับต้องเคลียร์ทางให้หมดป้ามาอ่ะตายซะแต่ผมยังไม่ได้ฟินิชใครเลยเนี่ยขอฟินิชหน่อยตัวเนี้ยไม่ได้ฟินิชอีกเต็งตรงนี้เราเกาะได้ไหมไม่ได้ครับแต่กระโดดขึ้นไปได้เลยก็เดี๋ยวต้องเอาข้างล่างมาปะอ๋อไม่ต้องข้างล่างอะไรตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นี่เองมันไม่ได้อยู่ข้างล่างครับวางไว้มีมอนหลบก่อนแต่มันถุยลายใส่เนี่ยนี่ไงหิงด้วยถ้ามันดูยากนะเพราะมันจะกำลังจะพ่นอ่ะสำหรับผมมันดูยากอยู่แต่ยารักษากลับคืนมาก็ถือว่าโอเคแล้วต้องมาตรงนี้อีกใช่ไหมปุ๊บมีของนี่นะไปนี่แน่ปุ๊บหลบของอะไรอ่ะเอมานาโฟกัสมานาอะไรหรอหลบ หลบครับรอฟังก่อนหลบขึ้นไปแล้วฟาดหลบครับเล่นแบบนี้แหละผมอ่ะฟาด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 เก๋มีสามทางข้างล่างนี่มีของเพื่อเวลาเขาเอามาคว้างก็เดี๋ยวเขาคนสร้างก็เสียใจนะโอเคผมเอามาคว้างให้แล้วนะครับถึงผมจะเอาแส้ฟาดไปแล้วก็เหอะเดี๋ยวไปคว้างข้างบนครับข้างล่างมีป่ะผมจำไม่ได้ไปดูกันข้างล่างก็มีตรงนี้อันหนึ่งครับเรียบร้อยครับไหนดูสิได้อะไรยาสลายน้ำแข็งคุ้มไหมเนี่ยแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรซะเมื่อไหร่ล่ะซ่อนแบบนี้แบบซ่อนแบบผมไม่รู้จะบรรยายว่าอะไรดีหรือเรากำลังจะโดนริมทะเลสาบจันฉายมันย้ายที่แล้วป่ะแล้วเราเซฟไปแล้วด้วยข้างบนมอนเพียบเลยเดี๋ยวไปเคลียร์ใหม่แล้วก็ปาระเบิดข้างบนครับตัดไปตอนทำเสร็จแล้วเลยดีกว่าลอยครับเดี๋ยวทะเลสาบจันฉายผมค่อยว่ากันอะไรนี่เครื่องรางจันสีเทาเครื่องรางที่เป็นเอกลักษณ์และใครๆก็ต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ที่มีได้ด้วยเสียงกระซิบแห่งพลังศักดิ์สิทธิ์กลุ่มสตาร์บอลได้ศึกษาถึงความรู้และการใช้พลังดังกล่าวมาหลายปีแล้วว่ากันว่ามันคือพลังที่ถูกดึงออกมาอย่างลับๆจากผู้ที่อ้างสิทธิ์ในความเป็นพระเจ้าของโลกอันนี้เหมือนเดิมนี่เหมือนเคยได้แล้วป่ะแต่ว่ามันคงคุณสมบัติไม่เหมือนกันนี่ครับอันใหม่โอ้เป็นสายขี้ครับก็ทำง่ายดีนะใช้ภาพเดิมแต่นี่ครับอ่ะนี่อะไรทะเลสาบจันฉายนะผมยังจำได้อ่ะข้างในนั้นน่าจะโดนกระทืบแน่ๆแต่ว่าเราขึ้นตรงนี้ก่อนครับมันจะเชื่อมขึ้นมาตรงห้องนี้จริงด้วยห้องที่เรายังเปิดไม่ได้ตอนแรกเปิดช็อตคัทไปแล้วครับข้างล่างอ่ะไอทางลับนั่นอ่ะข้างในน่าจะมีม็อบให้จัดการนะครับเพราะงั้นเราขึ้นมาฟื้นฟูอะไรให้เรียบร้อยอะไรของจุดเซฟมันไกลไปครับไกลไปมากเลยเอาวะวัดก็วัดมาและแถมเป็นไอสองตัวนี้อีกมันลุมยิงเป็นเหลือตัวเดียวแล้วตอนนี้ผมติดฟอสแล้วครับผมโอเคแล้วก็มีมาเพิ่มนักกว้างติดน้ำแข็งอะดิแล้วไม่มีเวทโอ้โคตรอื่นเลยเวนตายซะเดี๋ยวรอกว้างก่อนครับแล้วก็ฮิวอีกทีนึงกระโดดหลบได้ถ่วงไว้จนกว่านี่ไหมน้ำแข็งจะหมดไหมคว้างมาน้ำแข็งหมดยังใกล้หมดแล้วโอเคตัวคว้างสองตัวโอเคฟาด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 ถ้าอย่างเงี้ยได้ไม่โดนหรอกตายซะ yes first try and I win เรียบร้อยครับครบสี่จอกแล้ว ดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรห้องทางซ้ายนี่นะมาแล้วดูซิว่าเราจะได้อะไรมีอะไรเพิ่มขึ้นวะไม่มีนะเราต้องสำรวจบนแท่นนะครับนอนอ๋อขึ้นไปนอนเลยเหรอแล้วก็เลือดเต็มจบอ้าวอ๋อเหมือนจะพาเราไปอีกห้องนึงมีของครับสรุปได้ของนะเยี่ยมไปเลยไปอยู่ตรงไหนของแผนที่โอเคอยู่ข้างล่างพาลงมาข้างล่างอ่ะพบกับแร่เดมิเซนหนึ่งอันผมพระจันทร์อีก3ครับโอ้ของเพียบเลยคุ้มอยู่นะส่วนน้ำแข็งเอ๊ะคุ้มหรือเปล่าอ๋ออันนี้คุ้มเลยดาบริฟออฟบัตบุรีประชิดครับว่ากันว่าดาบนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อดูดซับเลือดและทำให้เลือดของเหยื่อตกผลึกหลังจากผ่านสงครามที่มีหลายชั่วอายุคนและได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายหลายพันคนเปลือกนอกของดาบนี้ก็ได้แตกออกให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของดาบที่เป็นตัวแทนแห่งความเจ็บปวดอันไม่มีที่สิ้นสุดมีข่าวลือว่าภาคีเทเรียลต้องการปลูกฝังพลังของดาบนี้ให้กับผู้คนมานานแล้วดาบซามูไรเหรอเดี๋ยวลองครับเปิดกีบให้ครบก่อนยาสลายน้ำแข็งมาไหนสิได้ทั้งดาบทั้งเคียวนะพาร์ทนี้เป็นสายอะไรอ่ะได้3อย่างครับแข็งแกร่งว่องไวจิตใจแต่ว่าอัพว่องไวจะเพิ่มเยอะสุดเป็นธาตุเลือดด้วยนะเป็นดาบธาตุเลือดครับโคตรเท่ซามูไรจัดๆดาบซามูไรชัดๆชัดดิแทงครับระบบแทงแล้วก็เฮ้ยเท่ไปว่ะพี่แต่ว่าไม่ใช่สายเราเลยเราต้องแซ่ต่อไปครับ ดีนะนอนแล้วก็พาขึ้นไปเรียบร้อยครับก็กลับตอนนี้เราเหลือแค่ตรงจุดนี้อย่างเดียวแล้วนะที่นี่เพราะงั้นลุยเลยครับมาริมทะเลสาบจันฉายผมว่าโดนตัวนี่ไงตัวอะไรอ่ะเสียงคุ้นจัดโอเคอสูรสัตว์อสูรดวงดาวแห่งอีการ์ดโอ้โหเครื่องหลอดสู้ไหวไหมเนี่ยแล้วโซ่ผม 20,000 ดีกว่าครับอะไรอ่ะมีตะเก็ดน้ำแข็งออกมาครับเดี๋ยวมันอยู่ที่พื้นใช่ไหมโอ้เอาไปดิไปดิโอเคอันนี้ก้มหลบได้เอาไปดิดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ก็เข้าอยู่โอ้โหแรงก่อนที่จะไปแก้แค้นเดี๋ยวผมกลับไปซื้อของมาตุนไว้แล้วก็อัพเลเวลด้วยดีกว่ามาครับอัพจนหมดละ แต่เดี๋ยวผมเหลือเงินไว้สักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ซื้อยา HP เผื่อพลาดอะไรอย่างนี้นะโอเค75เหลือ125ซื้อได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เวลาเรามีที่ฟาร์มอยู่แล้วก็รอบนี้นะครับผมจะดวลเวทน้ำแข็งกับเขาดีไหม อาจจะดวลเวทน้ำแข็งครับเพราะเขาเป็นมังกรน้ำแข็งจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ที่ใช้น้ำแข็งที่แท้จริงนะครับกับเวทไฟนะแต่น้ำแข็งกับไฟน้ำแข็งกับปืนดีกว่าปืนดับเบิลต้านะครับโอเคต่อไปเป็นการดวลระหว่างผู้ใช้น้ำแข็งว่าใครจะเป็นราชาแห่งน้ำแข็งที่แท้จริงมาการดวลของผู้ใช้น้ำแข็งไม่โดนเฮ้ย ไปเอาไปฉันคือจอมเวทไงล่ะไม่โดนไปรัวๆเฮ้ยไปโดนเกือบเอาไปโดนเอาไปรัวๆเอาไปรัวๆเอาไปโดนเต็มๆเปลี่ยนครับเปลี่ยนของดีวะครับอธิปาดมาข้างหลังฟาดเข้าไปรัวๆปุ๊บโดนน้ำแข็งได้อยู่ครับหลบครับอันนี้ต้องหลบมันแรงมากท่านี้เอาไปหลบครับอันนี้ก็หลบแบบนี้รืดฟาดอันนี้หลบเฮ้ยกระโดดติดคืออยู่ครับโอ้โหโดนแช่แข็งเองเลยมาดิการต่อสู้ผู้ใช้น้ำแข็งอันนี้ดบแล้วแดดครับฟาดน้ำแข็งทีนึงฟาดตีก้มแต่ก้มเราฟาดไม่ได้เสียใจมากไปเดี๋ยวเผื่อเขาพ่นเอาไปก่อนครับเฮ้ยโดดดีนะผมตัดสินใจนี่ก่อนยังไม่เติมครับเมื่อกี้เติมอีกทีนึงกระโดดแดดอันนี้แรงโคตรบอกเลยเอาน้ำแข็งกินเอ้ยก้มอ่ะไม่ต้องก้มก็ได้เนี่ยปาดปีเอ้ยหลอดถอยโอ้โหโอเคอันนี้น่าจะเข้าเฟส2แล้วครับเพราะงั้นหนีออกมาก่อนครับดูมุมแล้วไม่น่าโดนเอ้ยอันนี้ก็ไม่โดนโอเคดูครับเอาไปใกล้ทุบอีกแล้วเหรอโอเคมันมีไอ้นี่ไว้แล้วโอเคหลบมาไกลๆก่อนครับไม่ต้องรีบหลบโอเคอันนี้ก็แดดครับถ้าอย่างเงี้ยได้เอาไปอุ๊บไอหมอนี่มันพ่นเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้หลบก่อนใช่ไหมอุ๊บโอ้โหมีนี่ทีดีนะผมกระโดดก่อนไม่งั้นอาจตายได้เลยเมื่อกี้ก้มครับมันไม่ได้อยู่ในระยะที่เราจะตีได้เราต้องก้มถอยมาก่อนครับหลบครับอันนี้ก็หลบครับผมฟาดน้ำแข็งเอาไปดิสโลไปดิเฮ้ยโดดโคตรแรงอันเนี้ยเอาไปปุ๊บแล้วก็เตรียมเติมครับเติมมานะโอ้โหดีนะก็ยังโดนอยู่ดีนี่หว่าถอยนี่ถอยไกลๆเลยถอยแบบไกลๆครับเติม HP ก่อนต้มครับสบายนี่สบายเย็นน้ำแข็งกินฟาดหลบครับแล้วก็กระโดดแดดครับฟาดแล้วแข็งเข้าไปโดดฟาดอุ๊ยอย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้นะโอเคดีนะเขายังรออยู่ครับไอ้ท่านี้อีกแล้วหลบน้ำโอเคมันจะมีเสียงดังปิ้งพอดีทำให้เราสามารถกะจังหวะหลบได้ถือว่าใจดีเฮ้ยนี้ต้องถอยไกลๆแต่เขาจะทุบอีกทีนึงคิวเอาเหอะทุกทีก็เอาเหอะโอเคครับเฮ้ยนี่โดนลบเกือบน้ำแข็งไม่กินน้ำแข็งหมดแล้วครับเฮ้ยหิวก่อนแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้แค่ถอยมาไกลๆครับเติมยาอีกแล้วท่านี้อีกแล้วรอดังปิ้งครับและแดดครับแล้วก็เอาน้ำแข็งไปรู้ซะมั่งว่าใครเป็นใครโคตรแรงดิวอู้ไอหมอนี่มันลูกเล่นมันเยอะโดดโอเคตื่นเต้นจัดเฮ้ยลงก้ม โอ้จะตายแล้วครับเดี๋ยวเราฟาดเลยฟาดฟาดฟาดตายซะ yes ตาไร้เบนโอ้โหมันตื่นเต้นกันนะเสียงเพลงถึงจะไม่ตื่นเต้นแต่สิ่งน่าเกลียดถูกเปล่าครับแต่ว่าผมเล่นตื่นเต้นว่าเฮ้ยได้ดาบครับดาบอิลลิการ์ดบอเรียลนะครับอิลลิการ์ดบอเรียลเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับดาบที่ทำจากส่วนผสมของโลหะพิเศษและละอองดาวอาวุธที่เหล่าผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในป้อมปราการอันสง่างามชื่นชอบลือกันว่ากำแพงของที่นั่นเคยส่งเสียงเรียกหาโนวาเอลริสแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้มันพังทลายลงแล้วดาบนี้ถูกใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์มันถูกแทงเข้าไปในหัวของสิ่งที่น่ารังเกียจโดยเชื่อว่าจะทำให้เจ้าของพลังแห่งละอองดาวสามารถเปิดเผยความลับของมันได้อ๋อดาบที่เสียบกลางหน้าผากมันเนี่ยเรากระทืบแล้วก็เอาดาบมาใช้ครับไหนดูสิเป็นธรรมเนียมครับเมื่อได้มาก็ต้องเอามาลองใช้อิลิการ์ดเบเรียลนะครับเป็นสายแข็งแกร่งว่องไวจิตใจนะครับโอ้ใช้จิตใจเป็นหลักด้วยนะถือว่าเป็นไอ้นี่ของเราได้นะกายภาพ92ครับเบากว่าแต่ก็ฟันเท่อันนี้ฟันกวาดครับดาบท่าน้ำแข็งเท่นั่งฟันได้ปะ ก็ยังนั่งฟันไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราเซฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองท่าครับไหนซีท่าเขาเป็นยังไงบัฟน้ำแข็งเหรอโอ้ยดีครับดีอาจจะเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่ผมจะใช้นะเพราะว่าเราคืออะไรครับ Blue Snow ครับโอเคเข้าตรงนี้ได้พอดีเลยครับของเพียบปั่นเป็นท่าน้ำแข็งนะครับและเราก็ได้รับเครื่องรางจันเต็มดวงเครื่องรางที่เป็นเอกลักษณ์และใครๆก็ต้องการโอเคอันนี้คำยายเหมือนเดิมเลยทุกอันเลยเครื่องรางจันเต็มดวงครับเครื่องรางจันเต็มดวงนี่ครับน้ำแข็งครับแน่นอนครับผมใส่แทนสายฟ้าเลย จันเต็มดวงแสงจันนะครับเพราะว่าผมคืออะไรครับBlue Snowครับเราจะเป็นจอมเวทน้ำแข็งโคตรอย่างเท่บัฟใช้มานาวไม่เยอะด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะแผนที่มันหมดแค่นี้เหรอโอเคเราน่าจะหมดเท่านี้จริงๆครับตรงนี้ก็ปั่นไม่ได้ละไม่มีอะไรต่อโอเคเราปรับบอสประจำโซนเรียบร้อยเดี๋ยวในพาร์ทหน้านะครับเราจะไปลุยเส้นทางนี้กันต่อก็คือที่หมู่บ้านเทวินิวกันแต่ในพาร์ทนี้นะครับเนื่องจากเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปขออนุญาตตัดไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณจริงนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนจนกว่าพบกันใหม่สวัสดีครับ